เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมเยือนและพบปะผู้บริหารบุคลากรตลอดจนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมปาฐกถาพิเศษเสรีภาพทางศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเทพปวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้การต้อนรับพระท่านไมเคิลจอร์จดีสมบรีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะเรื่องในโอกาสเยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหารบุคลากรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทันทีที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเวลา 9:00 น.ได้เข้าถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่5และถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณหอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกก่อนเดินทางต่อยังวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศเข้าสักการะพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถกลางน้ำและชมพุทธศิลป์จิตรกรรมฝาผนังจากนั้นเอกอัครราชทูตได้เดินทางยังห้องประชุมที่ศาลาคุณหญิงอุไรศรีขนึงสุขเกษมวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศเพื่อปาฐกถาพิเศษเรื่องเสรีภาพทางศาสนาความสำคัญของปาฐกถาคือการร่วมรักษาสิทธิมนุษยชนในความต่างที่จะนับถือศาสนาซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเช่นสหรัฐอเมริกาที่ยังคงรักษาสิทธิเสรีภาพทางศาสนานี้มาถึงปัจจุบันการให้เสรีภาพนับถือศาสนาเป็นการสร้างรากฐานแห่งการไว้ใจประชาชน8ใน10ของโลกยังคงขาดเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งต้องมีความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดเสรีภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมความศรัทธาเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะจึงได้ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในโอกาสที่ท่านทูตมารับหน้าที่ใหม่ท่านก็ได้ปรารภว่าอยากจะศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของสังคมไทยจะศึกษาที่ไหนก็เลยท่านก็ปรารภว่าน่าจะมาที่มหาวิทยาลัยที่มีนิสิตเป็นจำนวนมากที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือให้การศึกษานำปฏิบัติสงเคราะห์สังคมก็คือมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วในโอกาสนี้ท่านก็ได้ปาฐกถาพิเศษในเรื่องการอยู่ร่วมกันทางศาสนาหรืออิสรภาพในการนับถือศาสนาในรูปแบบของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้เห็นชอบในการทำงานร่วมกันต่อไปในกิจกรรมต่างๆนั่นก็คือการพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้เป็นพระสงฆ์นานาชาติการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและของชาวไทยตามที่จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องให้สามารถทำหน้าที่ได้ตามที่ต้องการให้มีศักยภาพที่พอควรแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษา